private parking อ้าวเข้าได้นี่นะรถอ่ะได้ดิมันก็คงแล้วไงเข้าไม่ได้แค่ช่วง 6:00 น. ยังไม่มีถนนเลยอ๋อแต่ค่า80บาทอ่ะฮะนี่ราคา private parking อ่ะค่า80บาทกำลังงงๆนะคนไทยใส่เสื้อแขนยาวเหมือนนี่ดูร้อนจะตายอ่ะร้อนจะตายอ่ะมันใส่เสื้อแขนยาวกันทำไมไอ้ถามไอ้กุ๊บนั้นมันกะเล่นน้ำเลยเนี่ยลงตรงถึงหาดปุ๊บโดดน้ำเลยคือไม่ใช่หรอกถ้ามองในแง่ดีคือเขาอาบแดดไปเรื่อยแหละไม่ใช่เขาได้อาบแดดเหมือนไปที่นู่นกลางร่มเลยเดินแต่กลางร่มเลยไอ้นักศึกษามันนั่งอยู่กลางร้านตลอดกลางเวลาเรากลางร่มเลยรถมาไปดูหาดเนี่ยเอ้าโอ้โหแม่มาถามอย่างนี้นะเลิกคุยกันเลยแล้วโอ้นี่เป็นเครื่องหน้าเรือเข้าไปได้เอาโคนฮะอ่ะลงก็ลงไปดูหน่อยบ่อพุทเดินไปครึ่งหนึ่งให้รู้ว่ามีอะไรคนไทยก็จะเป็นเจ้าของกิจการตรงนี้ใช่ๆๆๆเราคนไทยที่มาเที่ยวเนี่ยเราเขินนิดนึงแล้วก็จะเขินๆเนี่ยเราภูเก็ตอ่ะมันมีหาดสุรินทร์อยู่หาดนึงมันไม่เหมือนประเทศไทยเลยพ่อมันรู้เป็นประเทศไทยแค่เพราะว่ามันมีคนไทยเปิดมาตลอดแต่ผมไม่รู้มันไม่มันเหมือนกับว่าเราไม่ใช่นักท่องเที่ยวเหมือนเราเป็นผมเขาถึงได้เหมือนตอนที่เราเข้าไปหาคุณเบนยุทธ์ไปทำอะไรหาตัวคือมันเหมือนกับเป็นสถานที่เที่ยวของชาวต่างชาติคนไทยเป็นเจ้าของกิจการที่นี่แล้วเราเป็นคนไทยเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเราเขินเราจะเขินๆว่าเราจะเราจะเหมือนไม่ใช่นักท่องเที่ยวไงเราก็เพราะว่าหนึ่งคือเรามาในวันที่คนไทยกลับไปทำงานหมดแล้วเมื่อวานนี้อาจจะมีคนไทยเยอะกว่านี้ที่เขาอยู่กันยาวๆเลยแล้วตอนเย็นน่าจะคึกคักนะตอนเย็นๆน่าจะคึกคักแต่ถือว่าโอเคเย็นๆน่าจะมีถนนคนเดินใช่ใช่ใช我来，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 
ทุบตึกเดินไปสายน่ะรู้สิเอ้าทุกครั้งเวลาเจอเนี่ยถามเอ้ยทำไมพี่ผมนี่เราเปิดอะไรกันดีนะเราคุยกับเพื่อนเจ้าหวยเนี่ยเปิดอะไรก็ได้เนี่ยมันรูปช้างหมดเลยนะเนี่ย